ที่นี่ร่มรื่นดีนะครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาเจ้าแม่หน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้เจ้าแม่ไม่มีคิวประทับทรงค่ะคุณเป็นร่างทรงเหรอครับใช่ค่ะพอดีผมมาไกลนะครับไม่รู้กำหนดการของที่นี่ยังไงพอจะช่วยผมได้ไหมครับไม่ได้ค่ะวันนี้วันหยุดงั้นผมให้คุณ50,000ห้ามคนรวยๆอย่างคุณเนี่ยคงใช้เงินเบิกทางจนชินสินะไพ่เงินคุณซื้อซ่อนกลิ่นไม่ได้หรอครับเชิญกลับไปได้แล้วครับตั้งโต๊ะเตรียมพิธีอดเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปฮะเจ้าแม่ประทับแล้วมีเรื่องอะไรให้ข้าช่วยอยากให้ช่วยตามหาหมาที่หายไปนะครับยื่นมือมาสิงงอีกงงเจ้าแม่เขาจะมีสัมผัสพิเศษอย่างรู้ได้ก็แต่เมื่อสัมผัสร่างกายเท่านั้นนี่แหละครับนายที่จะพาไปเอาของนี่ครับอะไรเป็นไรบ้างซ่อนไม่เป็นไรโอเคนะโอเคคุณไม่ได้กำลังตามหาหมาคุณรู้ได้ไงฉันเห็นถึงจะไม่ชัดแต่ก็พอรู้ว่าคุณกำลังตามหาของอย่างอื่นแต่น่าจะเพราะพลังจากเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ก็เลยทำให้ฉันเห็นไม่ครบฉันเดาว่าสิ่งที่คุณกำลังตามหาต้องเกี่ยวกับเครื่องรางของคลับนี่คิดจะลองของเจ้าแม่กันหรือไงครับฮะไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าของจริงหรือของปลอมเอ้ยถ้าไม่เชื่อแต่แรกก็อย่ามาให้เสียเวลาเลยพูดแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงฮะครับคิดอะไรอยู่นะครับนายหาวิธีโน้มน้าวซ่อนกลิ่นสิว่าตอนนี้เรายังเหลือของอีก4ชิ้นที่จะต้องค้นหาไม่ว่าจะเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงปลัดขิกหลวงพ่อเหลืองวัดสาวชะโงกเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียแล้วก็ยังมีหนุมานหลวงพ่อสุนวัดสารคุณทำไมนายไม่ลองหาเช่าเครื่องรางที่มันยังขาดอยู่ล่ะครับแล้วเราก็ประกาศราคาแล้วก็ตั้งให้มันสูงๆเข้าไว้เดี๋ยวคนพวกนั้นน่ะมันก็แห่มาให้เราเลือกกันเองครับงานนี้ต้องใช้เครื่องรางที่มีอิทธิฤทธิ์มากเป็นพิเศษคือเครื่องรางที่ปลุกเสกในคืนเสาร์5ทุกชิ้นเลยเหรอครับใช่ของแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆอาจารย์แต่ละคนก็ไม่ได้บันทึกไว้ซะด้วยว่าอันไหนปลุกเสกวันไหนแล้วสัมผัสพิเศษของซ่อนกลิ่นเนี่ยจะบอกได้หรือครับว่าของนั่นอยู่ที่ไหนทำไมนายไม่ลองหาคนทรงเจ้าที่อื่นมาทำงานนี้แทนครับเพราะซ่อนกลิ่นไม่ใช่คนทรงเจ้านะสิฉันรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวซ่อนกลิ่นสักเท่าไหร่ก็เลยหยิบแว่นออกมาใส่ถ้าซ่อนกลิ่นมีเจ้าแม่ประทับร่างอยู่จริง
ฉันต้องเห็นพลังงานอื่นทับซ้อนอยู่แต่ที่ฉันเห็นมีเพียงแค่พลังงานของซ่อนกลิ่นแค่คนเดียวฉันเลยเชื่อว่าซ่อนกลิ่นมีเซนส์เองไม่ได้ลงทรงเจ้าแม่ไหนทั้งนั้นคนที่มีพลังงานพิเศษแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆเลยนะครับใช่เพราะแบบนี้ซ่อนกลิ่นถึงเป็นคนที่ฉันอยากได้มาทำงานให้CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย